จะเป็นยังไงถ้า MG ขอเปิดศึกท้าชน Fortuner ด้วย PPV เครื่องไฮบริดคันนี้ทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ MG ประเทศไทยอาจรุกหนักด้วยรถอเนกประสงค์พื้นฐานกระบะหรือ PPV คันนี้หวังฟาดฟันเจ้าพ่อขาลุยอย่าง Fortuner แบบไม่ยั้งเดี๋ยววันนี้ที่สุดจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับรถคันนี้ว่าจะทำให้วงการ PPV ในไทยสั่นสะเทือนได้หรือไม่พร้อมรีวิวจากโนกแบบจัดเต็มบอกเลยแค่สเปคอย่างเดียวก็กินขาดถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับล่าสุดบริษัทแม่ของ MG อย่าง SAIC ได้เรียกเสียงฮือฮาในตลาด PPV ด้วยการส่งเจ้า Maxus Linktee หรือ Maxus Territory เข้ามาเสริมทับไลน์อัพซึ่งเจ้ารถคันนี้จะใช้แพลตฟอร์มแบบ Body on Frame เหมือนกับกระบะ Maxus T90หรือ MG Extender ที่ขายในบ้านเราหากมองเผินๆจะรู้สึกได้เลยว่า Maxus Territory คันนี้มีขนาดตัวถังใหญ่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันมิติตัวรถจะมีความยาว 5.046 เมตรกว้าง 2.016 สูง 1.876 และมีระยะฐานล้อยาวถึง 2.95 เมตรซึ่งหากเทียบกับเจ้าตลาดในไทยอย่างเจ้า Cookie Fortuner แล้ว Maxus คันนี้จะยาวกว่าถึง 25.1 เซนกว้างกว่า 16.1 สูงกว่า 4.1และมีระยะฐานล้อยาวกว่าถึง20เซนติเมตรเลยทีเดียวเออฮึทั้งใหญ่ทั้งยาวกว่าแบบนี้บอกเลยผมไม่เล็กนะครับส่วนดีไซน์ภายนอกทางค่ายออกแบบให้หล่อเท่เอาใจคุณผู้ชายสุดๆไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าทรงเรียวยาวช่องดักลมแนวตั้งตรงกันชนหน้าที่รอบนี้ทางค่ายตกแต่งคิ้วสีดำเพิ่มความบึกบึนตบท้ายด้วยหลังคาสีดำแบบ floating roof ไฟท้ายไลท์บาร์ยาวซ้ายจรดขวาตามสมัยนิยมและท่อไอเสียคู่สุดสปอร์ตสำหรับขุมพลังจะเป็นบล็อกใหม่สุดอลังอย่างเครื่องดีเซล2ลิตร Mild Hybrid Twin Turbo ที่เพิ่มความดุดันให้สมกับที่เป็นรถ PPV ด้วยพละกำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรพุ่งกับระบบ Mild Hybrid 48โวลต์พร้อมแบตเตอรี่ Ternary Lithium จาก Bosch ขนาด 8.4 mAh และมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยเสริมแรงอีก44นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะจาก ZFส่งกำลังไปยังระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มีฟึ่งท้ายดิฟล็อกปรับทดได้3ระดับสามารถส่งแรงบิดไปยังล้อใดล้อหนึ่งได้มากถึง 1,320 นิวตันเมตรถือว่าเร็วแรงแซงหน้า Ford Everest ถึง7แรงม้า wow. ส่วนช่วงล่างจะเป็นแบบ Double Wishbone และ Five Link แบบเดียวกับ Ford Everest นอกจากนี้ทางค่ายยังจัดออปชันภายในห้องโดยสารมาให้แบบไม่มีกั๊กไม่ว่าจะเป็นโทนสีการตกแต่งภายในที่มีให้เลือกตามสไตล์ทั้งโทนสีน้ำตาลครีมและสีดำล้วนพร้อมวัสดุหนังบูดนุ่มรอบคันจอมัดวัดดิจิตอลขนาด 12.3 นิ้วจออินโฟเทนเมนต์แนวนอนขนาด 12.3 นิ้วเพิ่มสุนทรียภาพในห้องโดยสารด้วยหลังคาแก้วพาโนรามิกซันรูฟและชุดเครื่องเสียงจาก JBL เท่านั้นยังไม่พอหากเราพับเบาะแถว2และ3ลงจะสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายให้มีความจุถึง 2,400 ลิตรขนเยอะกันไปเลยก่อนที่เราจะพาไปดูรีวิวจัดเต็มจากต่างประเทศฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับแค่สเปคยังจัดเต็มขนาดนี้ถ้าขับจริงจะเด็ดขนาดไหนวันนี้เราจะพาทุกคนไปพับกบเอ้ยพบกับสื่อยานยนต์ชื่อดังจากแดนมังกรอย่าง Auto Home ที่รีวิว Maxus Territory เอาไว้ว่ารถคันนี้ถือว่าเป็นรถ PPV ที่มีดีไซน์บึกบึนดุดันแต่แฝงไปด้วยความหล่อเท่เอาใจใส่ออฟโรดด้วยกระจังหน้าที่ตกแต่งชายด้านล่างและเสริมโป่งตรงซุ้มล้อบวกกับชุดหูลากจูงด้านท้ายรถเพื่อลากพ่วงรถสไลด์ได้สบายสบายนอกจากนี้ตัวรถยังมีออปชันให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นล้อขนาด18นิ้วหุ้มด้วยยาง GT 4x4 AT70 ขนาด 265/60 หรือล้อขนาด20นิ้วหุ้มด้วยยาง Continental Ultra Contact 6 SUV ขนาด 265/50 แถมยังเลือกติดท่อ Snorkel สำหรับสายลุยน้ำรอระบายได้อีกด้วยดีไซน์ภายในรอบนี้ทางค่ายขอเพิ่มความหรูหราด้วยการบูทหนังที่บริเวณคอนโซลหน้าส่วนจอมัดวัดดิจิตอลและจอกลางจะมีขนาดจอละ 12.3 นิ้วเท่ากันซึ่งทางค่ายได้อัปเกรดจอกลางด้วยการใช้ระบบ Spider Intelligence 2.0 ที่มีพื้นฐานมาจากระบบ Tencent TAI ที่ถึงแม้จะไม่ได้ตอบสนองไวแบบปรุดปรัดแต่ก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างโอเค User Interface ใช้งานง่ายไม่ต้องเรียนรู้เยอะเท่านั้นยังไม่พอทางค่ายยังใจดีเพิ่มเทนชาร์จมือถือแบบไร้สายให้มาอีกตั้ง2จุด wow. เปลี่ยนเบาะคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าแถมยังเสริมบาร์ตรงคอนโซลหน้าฝั่งข้างคนขับและตรงคอนโซลกลางมาให้เพื่อใครเป็นพ่อบ้านสายซิ่งคุณภรรยาที่นั่งข้างๆจะได้มีที่ไว้จับ
หรือหากใครไม่อยากจับบาร์จะเปลี่ยนเป็นจับมือผมแทนก็ได้นะครับพอขยับไปนั่งเบาะแถว2ก็สัมผัสได้ถึงพื้นที่เล็กรูมและเฮดรูมที่เหลือแบบพอดีคนตัวสูง180เซนสามารถนั่งได้แบบชิลๆนอกจากนี้ตัวเบาะยังสามารถเลื่อนและปรับเอนได้แถมยังมีช่องเสียบไฟขนาด220โวลต์และช่องเสียบ USB 2ตำแหน่งให้มาอีกด้วยหากเราเลื่อนเบาะแถว2ให้เหลือพื้นที่ช่วงขาประมาณ1กำมือจะพบว่าตรงเบาะแถว3จะมีพื้นที่เล็กรูมกว้างถึง2กำมือส่วนพื้นที่ Headroom จะเหลือแบบพอๆกับแถว2ผู้ใหญ่สามารถนั่งได้สบายๆติดแค่เบาะนั่งแถว2และ3ที่แอบสั้นไปนิดนึงนี่แหละอาจจะรองรับช่วงต้นขาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายถือว่าใหญ่จุใจมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคุณแม่บ้านนักช็อปและหากใครเป็นสายตั้งแคมป์ก็สามารถพับเบาะแถวหลังให้เรียบสนิทเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนอนดู Netflix ใต้แสงดาวจูจีกับครอบครัวก็ได้เช่นกัน oh, no. พอลองขับบนถนนก็รู้สึกได้ว่าเครื่องยนต์เขาแรงจริงคันเร่งตอบสนองไวเหมือนขับรถเครื่องเบนซินแค่เหยียบคันเร่งนิดหน่อยตัวรถก็ออกอาการให้เห็นค่อนข้างชัดแถมช่วงล่างยังเซตออกมาได้โอเคไม่ได้แข็งหรือเด้งจนเกินไปขับในเมืองได้สบายแต่ขอคอมเมนต์นิดเดียวตรงที่เป็นเบรกแอบลึกมากกว่าปกติใครที่ชินกับเบรกตื้นๆอาจจะมีเบรกแบบบาดเสียวกันบ้างพอเอาไปลองขับลุยก็สัมผัสได้ว่าระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะทำงานได้ดีสุดๆถึงแม้จะเป็นมือใหม่ก็สามารถขับลุยได้อย่างมั่นใจและหากใครเป็นมือโปรด้านออฟโรดอยู่แล้วก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ให้เข้ากับตัวเองได้ไม่ยากความสามารถในการลุยของรถคันนี้จะมีมุมจากอยู่ที่28องศาและมุมเงยที่26องศาถือว่าสูสีกับ Fortuner ในบ้านเราเป็นรองแค่ Everest โฉมใหม่เท่านั้นโดยรวมแล้ว Territory ถือว่าเป็นรถที่มีดีทั้งขนาดและพละกำลังที่แรงแบบสะใจสุดๆ wow. หากคุณเป็นครอบครัวขาลุยสายแคมปิ้งที่กำลังมองหารถ PPV ประจำบ้านสักคันและยอมรับเรื่องเบรกที่ลึกกว่าปกติได้แล้วล่ะก็รถคันนี้อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณณวันที่เราทำคลิปนี้ทั้ง Maxus ในจีนยังไม่ได้ประกาศราคา Territory ออกมาอย่างเป็นทางการแต่แว่วๆมาว่าทางค่ายจะเตรียมรุกตลาดพร้อมจำหน่ายภายในสิ้นปี2022นี้และถ้าให้เดาก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาของเจ้ารถคันนี้น่าจะไม่หนีจากคู่แข่งในตลาดมากนักส่วน MG ประเทศไทยเองก็กำลังใส่เกียร์เดินหน้าส่งกองทัพรถไฟฟ้าอย่าง MG ZSEV MG EP และน้องใหม่ล่าสุด MG 4หวังเขย่าวงการรถไฟฟ้าในไทยให้ราบเป็นหน้ากรองแต่หากเราแวะไปดู MG Extender ในตลาดกระบะบ้านเราแล้วจะพบว่ายอดขายไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม2022ที่ผ่านมาทำยอดขายไปได้เพียง 2,336 คันเป็นอันดับ6ในกลุ่มคิดเป็นส่วนแบ่งในตลาดแค่ 0.72% เท่านั้นแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะไม่แน่ว่าถ้า MG ประเทศไทยเปิดตัวขาย Territory รถ PPV พื้นฐานเดียวกับ MG Extender ในบ้านเราจริงๆแล้วล่ะก็อาจเป็นตัวจุดชนวนให้ MG กลับมาพังงาดพร้อมกดคะแนนเสียงจากแฟนๆอีกครั้งและไม่แน่นะเราอาจจะได้เห็น MG Extender คุ้มพลังไมล์ไฮบริดในรุ่นปรับโฉมเร็วๆนี้ก็เป็นได้ wow. จากข่าวล่าสุดแว่วๆมาว่าทางพี่ใหญ่ยังโตโยต้าน่าจะเอาใจแฟนๆชาวไทยเตรียมเปิดตัว Fortuner โฉมใหม่เครื่องยนต์ไฮบริดปาดหน้าคู่แข่งในปี2023นี้ก็ต้องจับตาดูกันว่าค่ายอื่นจะมีไพ่เด็ดอะไรมาต่อกรกับเจ้าพ่อในวงการกันบ้างแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับ Territory คันนี้กันบ้างอยากให้ MG เอาเข้ามาขายในไทยหรือเปล่ามาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดปุ่มติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ